ต้องจำแม่นเกินนะครับโอเคก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับอย่าลืมนะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะอย่าลืมนะห้องมี2ห้องห้องเฟซกับห้อง YouTube นะครับแล้วแฟนเพจว่าจะเปิดดูแฟนเพจซะหน่อยอะเนี่ยเวลามันจะหมดแล้วนี่มัน4ทุ่มเข้าไปแล้วเนี่ยกันนะฮะโอเคครับอะไรต่อทีนี้ครับตอนแรกนึกว่าหายไปทั้งตัวเข้าใจแล้วครับโมทนาสาธุขอบคุณพระคุณลุงมากไม่ได้หายไปหรอกครับนะร่างกายก็ยังอยู่โอเคนะเข้าใจตรงกันนะคุณศิวนารายณ์นารายณ์นะครับภาวะพนารายณ์นารายณ์นี่อันนึงก็น่าสนใจนะให้ดูนารายณ์นารายณ์น่าสนใจนะครับให้ดูสังเกตเวลาไปดูหนังอินเดียเนี่ยฮะไอ้หนังอะไรที่ก็มีทั้งเขาเรียกอะไรไอ้ผมก็ไม่ได้จำชื่อหนังนี่ก็มีพระพรหมมีศิวะมีอุมามีพิฆเนศเนี่ยกลุ่มนี้แหละครับพอเวลามีอะไรอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวราหูนั่นนะตัวกวนเมืองตัวราหูนั่นบอกว่าเลยราหูเนี่ยบอกว่าเลยนะฮะศิวะก็ยังทำลายไม่ได้นะให้รู้ไว้เอ้ยลายหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะไม่ได้ครับศิวะไม่ได้นะให้รู้ไว้ต้อง3รุม1ที่จะเอาอยู่นะครับราหูนี่ครับบอกให้ทราบไว้ต้องมีทั้งศิวะทั้งอะไรพระพรหมอะไรกันนี่ชื่อนึงจำไม่ได้นะพี่จะเอาอยู่ต้อง3รุม1นะจะเอาอยู่นะราหูให้รู้ไว้1ต่อ1ไม่มีทางสู้ได้นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับ1ต่อ1สู้ไม่ได้แน่นอนนะครับยืนยันว่าแน่นอนนะครับต้องอาศัยศักยภาพของพระนารายณ์มาช่วยประมาณนั้นนารายณ์นารายณ์ต้องอาศัยตรงนั้นด้วยมาช่วยถึงจะเอาอยู่ไอ้ราหูไซตอนซาตานแล้วก็พญามัจจุราชผมเรียกว่าไอ้ทุกตัวแหละพวกนี้ผมไม่สนอยู่แล้วล่ะครับนะครับเหนือชั้นมากนะครับเดี๋ยวนะคำว่าไซตอนก็คือกลุ่มของชาวมุสลิมนั่นแหละครับไอ้ตัวร้ายไซตอนเนี่ยเป็นต้นเหตุทุกเรื่องนะครับพระเจ้ายังเอาไม่อยู่นะดูไซตอนเนี่ยง่ายๆคือไซตอนกับพระเจ้าคือคู่ต่อกรกันให้รู้ไว้ใช่ไหมจะบอกให้ทราบไว้นะครับคำว่าพระเจ้าคำว่าไซตอนนะโอเคไหมไซตอนไม่สามารถทำลายพระเจ้าได้มันทำไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับแล้วก็พระเจ้าเขาก็ไม่ทำใครทีเนี้ยพระเจ้าก็ไม่ทำใครก็ไม่ไปทำลายราหูทีเนี้ยเห็นไหมครับปล่อยให้ราหูมันตายไปในเองประมาณนั้นครับราหูมันสิ้นสร้างมันเองประมาณนั้นคอยดูคอยรู้มันน่าคิดจริงๆในเรื่องพวกนี้เพราะคำว่าพระเจ้าเขาบริสุทธิ์น่าเล่าให้ฟังเหมือนกันในพวกนี้นั่นพระเจ้าสร้างโลกสามคำก็พอแล้วเริ่มสร้างโลกมีความเชื่อบอกพระเจ้าสร้างโลกสร้างทุกอย่างอะไรกันผมบอกว่าโลกวันนี้มันเกิดเองไม่มีใครสร้างหรอกเห็นไหมแต่ว่านั่งเถียงกันนะไอ้พวกนี้มันเกิดมันเองอ่ะเพราะมันจะมีคำถามต่อนะไหนพระเจ้าไหนเจอบ่าที่ว่าเนี่ยทีนี้ส่วนพระเจ้าทีนี้รู้เรื่องโลกทั้งหมดทีนี้
พระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่รู้เรื่องโลกทั้งหมดพระเจ้าสร้างโลกแล้วก็เดินหนีไปไหนก็ไม่รู้ประมาณนั้นอ้าวโอเคมั้ยในความหมายจะเป็นอย่างนั้นถ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างโลกนะสร้างทิ้งไว้แล้วหนีไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอเคมั้ยพระพุทธเจ้ารู้เรื่องโลกใบนี้ทั้งหมดเนี่ยมีคนถามกันนะถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นเรื่องของอัญจินไตยไม่รู้ใครเป็นคนถามเชื่อว่าพระอานนท์ซะมากกว่าคงถามว่าพระองค์ท่านครับโลกวันนี้เกิดได้ยังไงพระพุทธองค์ตรัสเป็นเรื่องอัญจินไตยพออย่ามาพูดเรื่องนี้มันอยู่ไกลตัวเพราะเรื่องอัญจินไตยคิดเอาไม่ได้ถึงคิดแต่หยุดคิดบ้างอย่างเดียวเนี่ยความหมายคือตัวนั้นเองแปลว่าถ้าถามว่าโลกนี้เกิดได้อย่างไรพระพุทธเจ้าจะไม่ตอบโอเคไหมครับ มันมีอยู่ 3-4 คำกรรมเกิดได้อย่างไรโลกเกิดได้อย่างไรกรรมเกิดได้อย่างไรได้คำหนึ่งฌานเกิดได้ยังไงเนี่ยเรื่องฌานสมาบัติก็ฝึกเอาไม่ได้นะครับมันเป็นการสะสมครับองค์ชาติเรื่องของฌานเรื่องญาณอย่างรู้เรื่องของฌานเรื่องอภิญญาพวกนี้ก็ฝึกเอาไม่ได้ใครก็ตามที่ฝึกให้ได้อภิญญาเดี๋ยวบ้าทุกรายด้วยไปอภิญญาเนี่ยพวกเพ่งกสิณนี่แหละเออพวกเพ่งเพ่งเนี่ยบอกกันเลยนะฝึกอยู่ร้อยคนเนี่ยบ้าอยู่99คนครึ่งด้วยโอเคไหมฝึกอยู่พันคนเนี่ยบ้าอยู่ขึ้นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าคนมาฝึกเรื่องกับสงฆ์กสิณกสิณในใดเขาที่เขาทำกันเนี่ยไม่รู้ว่าฝึกกันอยู่คิดเปอร์เซ็นต์กันแล้วกันเพี้ยนกันแล้วกันเพี้ยนอยู่99 99% กันแล้วกันนี่มันเพี้ยนอ่ะบอกให้รู้ว่ากสิณกสิณเนี่ยไอ้พวกเพ่งนี่แหละครับเพ่งนู่นนี่นั่นสารวัตรเพ่งนั่นน่ะนั่นคือเพี้ยนจำหน่อยครับเรื่องนี้นี่คือภาษาลุงงอกมันขี้ก๊อกกันแล้วกันอ่ะมันสุดยอดมันอย่าไปเพ่งเพ่งเพิ่งอะไรกันทำไงจะให้จักตัวเราเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเองเนี่ยโอ้โหตัวนี้มันสุดยอดปรารถนาไม่มีพี่ภัยด้วยนะครับเรื่องนี้นะฝากเอาไว้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ปฏิบัตินู่นนี่นั่นสารพัดปฏิบัติกันมานะครับไม่อยากจะให้ใครหลงทางไม่ใช่หรอครับเพราะว่าถ้าไปแตะสิ่งที่มันเป็นสภาวะที่ว่าโอ้โหเนี่ยผมเรียกว่าหลงในทางธรรมนะครับหลงในธรรมเนี่ยมันแก้ยากมากนะครับต้องคนที่มีศักยภาพเหนือกว่านะจึงจะมาปรับแก้ได้เหมือนกับองคุลิมาลกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่นเจอกันปุ๊บไม่มีมนุษย์ด้านไหนมีศักยภาพเหนือกว่าองคุลิมาลยุคสมัยนั้นใช่ไหมไปไหนก็กลัวกันหมดทั้งแผ่นดินนี่ดีกว่าเจอพระพุทธเจ้าหน่อยเดียวเท่านั้นเองนะครับนี่นะสายมันเหนือกว่ากันถึงจะปรับแก้ได้เปลี่ยนความคิดองคุลิมาลได้เห็นไหมครับถึงขนาดเปลี่ยนความคิดปรับในขณะที่เป็นการสนทนากันเป็นการปรับได้หรอกคำต่อกันเป็นการปรับกันนะปรับไปปรับมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บความคิดฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนทันทีจากกงจากเป็นดอกบัวที่เดิมๆนะจากของที่ไม่ดีเขาบอกว่าดีแต่ด้วยมือคนมาตั้ง999คนแล้วบอกว่าดีมาตลอดอย่างเงี้ยนะครับถ้าหากว่าได้ครบ 1,000 คนโอ้โหในเรื่องของอะไรรังสีอมหิตฤทธิ์เดชกันมหาศาลเลยเนี่ยนะถูกครูบาอาจารย์บอกองค์ที่องคุลิมานมาจะเป็นเจ้าโลกไหมล่ะอยากมีใช่มันไม่อยากแต่ตัณหาราคะไม่ความอยากของจริงๆปัญญาเลอเลิศมากองคุลิมานเนี่ยเจอแค่ไม่กี่ประโยคแค่ปรับความคิดในการแดร์ล็อกเนี่ยนะคำต่อคำคำต่อคำนี่นะครับพอเวลาถึงจุดหนึ่งปุ๊บวางเครื่องมือทันทีเลยเนี่ยเขาเรียกว่าศักยภาพมันเหนือกว่ากันนะครับความจริงโอเคนี่ก็ดูจากละครนั่นนะดูจากซีรีส์พระเจ้านั่นนะครับมาพูดตรงนี้ให้สังเกตคำแต่ละคำเนี่ยสุดยอดมากนะครับเก็บคำฮะแต่ชาวเชิงในดีทุกฉากก็โหทำได้ดีมากเลยเป็นบุญของโลกเลยนะเป็นบุญแผ่นดินจริงๆนะยิ่งมาให้คนไทยได้รู้เนี่ยผมถือว่าเป็นบุญของทุกๆคนพุทธศาสนิกชนเนี่ยดูไปนะครับดูแล้วเก็บตกให้ได้มัน
ดีทั้งหมด